สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วตาชนบทมาแล้ววันนี้ยายตาจะมาเก็บผักก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บช่วยกันเก็บนี่มาเก็บผักอะไรนะมาเก็บผักกาดขาววันนี้ยายตาจะไปเอาผักกาดขาวไปต้มใส่ไก่ให้พระสวามีกินต้มยำรวมมิตรผักแฟนยะตานะยะตาเอาผักกาดขาวไปต้มให้กินกับไก่ก็กินอย่างนั้นแหละไม่ได้กินข้าวนะกินอย่างนั้นแหละ กินต้มผักกาดขาวใส่มันคล้ายๆต้มจืดแหละเพื่อนๆนี่ผักกาดขาวยะตานี่เห็นไหมเดี๋ยวจะพามาเก็บ อันนี้ยะตาเก็บบ้างแล้วเห็นไหมมันตรงนี้มันลงๆมันติดมันชิดกันปีนี้ผักเยตาไม่ค่อยสวยหรอกเพื่อนๆ เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังเพราะว่าเยตาไม่มีปุ๋ยใส่เนาะไม่มีปุ๋ยใส่ก็เลยไม่สวยนี่ไหม ไอยังไม่หายเลยเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้พาเพื่อนๆกินชิมอะไรเลยมันไอนี่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยแต่ก็สวยนั่นแหละสวยเท่ากับเจ้าของคนปลูกไม่ค่อยสวยเอาเท่าคนปลูกแล้วกันเนาะเห็นไหมไปเก็บวันนี้ยะตาฝากมีเพื่อนๆบอกว่าให้ถ่ายตลาดในหมู่บ้านให้ดูหน่อยบ้านยะตาไม่มีตลาดหรอกเพื่อนๆมีแต่ร้านขายของชำของชำแล้วก็เขาก็อะไรนะเขาเอาผักเอาอะไรมาขายนิดๆหน่อยๆนะเพื่อนๆมันไม่มีตลาดหรอกบ้านยะตาชนบทมากๆเลยนี่ไปแล้วเต็มครุแล้วนี่แหละเดี๋ยวจะไปต้มไก่โอ้ได้เยอะแล้วเฮ้ย ใครนินทายะตาเนาะ ในผักสลัดนี่ที่ยะตาแยกยะตาแยกมาปลูกก็ยะตาก็เด็ดใบมันเนาะนี่แยกมาปลูกเด็ดใบให้แฟนกินอันนี้ที่เพาะไม่ได้แยกก็คือก็ถอนกินเอาเนาะอันนี้มันอย่างนี้เราเด็ดใบมันกินได้นี่มะเขือเทศเยตาปีนี้ไม่ค่อยสวยเลยเพื่อนๆนี่เยตาพึ่งถางหญ้าออกคือยังไงอะมะเขือเทศบ้านเขานะเพื่อนๆมันไม่เหมือนบ้านเราเยตาเคยปลูกทีนึงมะเขือเทศบ้านเราอู้ยมันดกมากเลยเพื่อนๆเพราะว่ามีคนเขาเพาะไว้แล้วเยตาก็เอาลูกมันมาปลูกนะแต่ทีนี้ยะตาเออมันมะเขือเทศบ้านเราแฟนก็บอกว่ามันแข็งอันนี้มะเขือเทศยะตาเอามาจากนู่นนะมันนิ่มหวานอร่อยมะเขือเทศเอามาจากนู่นทีนี้แต่ปัญหามันอยู่ว่ามันไม่ค่อยมีลูกมันไม่ดกแต่ว่ายะตาจะพยายามปลูกไว้เยอะๆไงลูกมันไม่ดกแต่ปลูกไว้เยอะๆมันก็พอกินนะเนาะเราไม่ได้ปลูกขายเราปลูกกินใช่ไหมเพื่อนๆเนาะมันยีตาก็เดี๋ยวปีนี้ยีตาก็เก็บเอาเม็ดอันนี้ไว้ปีหน้าต่ออีกหน้านี่เนาะเม็ดยีตาเอามาจากนู่นแต่มันไม่ค่อยสวยปีนี้ยีตาไม่มีปุ๋ยใสเนาะไม่มีปุ๋ยใสก็เลยไม่ค่อยสวยเนาะแต่ก็ช่างเหอะคือเราปลูกไว้กินเนาะเราไม่ได้ปลูกไว้ขายเนาะยีตาว่าจะลองเอามะเขือเทศบ้านเรามาปลูกอีกแต่ว่าแฟนบอกว่าเขามันแข็งเออแต่ว่าถ้ามีคนเพาะลูกไว้ให้ยะตาก็จะเอาว่าปลูกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีคนเพาะลูกอันนี้ลูกชายเพาะไว้ให้ยังว่าแล้วมันตายหมดวันนั้นที่ยะตาฉลาด เอาอะไรนะเอาปุ๋ยเคมีไปใส่มันเน่าทิ้งหมดเลยมันไม่ค่อยสวยนี่มันเป็นอะไรไม่รู้เพื่อนๆนี่เห็นไหมใบมันหยักๆแม่บอกว่ามันอะไรนะมันน้ำมันเยอะมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นี่เห็นไหมทางนี้นี่มันไม่สวยเนาะปลูกปกติยะตาปลูกตั้ง20กว่าต้นอันนี้แค่10กว่าต้นเองเพราะว่ามันลูกน้อยเราก็ปลูกเยอะๆมันก็พอกินใช่ไหมอันนี้ที่ว่าลูกมันตายหมดเออนั่นแหละเมื่อกี้ยะตากดผิดไปกด stop มันไว้คุยไปจน คุยไปจนไม่รู้ถึงไหนเอามือไปโดนวิดีโอ stop ตั้งแต่เมื่อไหร่เอ้ยเนาะไม่ได้ทำนานๆคิดถึงเพื่อนๆก็เลยออกมาไม่เดี๋ยวรอไปเจอกันที่เยอรมันนะเพื่อนๆอยู่นี่มันไม่ค่อยมีอะไรจะพาเพื่อนๆกินก็ไอ้กินอะไรไม่อร่อย
เนาะเดี๋ยวไปเก็บผักชีกันเพื่อนเพื่อนผักชีต้นหอมเดี๋ยวจะต้มไก่ให้แฟนกินเออวันนี้ยายตาฝากเขาซื้ออะไรนะโอ้ยต้นหอมยายตาออกดอกแล้วนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมแถวแถวนี้นะยายตาไม่ถอนหญ้าออกเพราะอะไรบางทีมันมีพริกบางทีมันมีมะเขือเทศขึ้นน่ะเอ้ยพริกมะเขือเปาะมันขึ้นยายตาก็เลยไม่ถอนปล่อยมันไว้อย่างนี้เลยถ้าเห็นก็จะถอนนี่นี่เห็นไหมนี่พริกนี่นี่พริกนี่เนาะก็เลยนี่เต็มเลยพริกนี่นี่เนาะนี่จะถอนเอาต้นหอมมันสะดวกอยู่มันอยู่ชนบทมันลำบากไปหาซื้อพวกผักชีต้นหอมเราใช้เกือบทุกวันเนาะเพื่อนๆเนาะก็เลยปลูกไว้อย่างนี้มันก็เวลาจะทำอะไรก็เข้าสวนผักชียายตาว่าจะเพาะใหม่ยังไม่ได้เพาะเลยมันดูมันสูงแล้วนี่ช่างมันเหอะเรากินเองเพื่อนๆบอกว่าเก็บไปขายยายตามันขายไม่ได้กี่บาทหรอกปลูกขายก็ได้ถ้าเกิดยายตามาอยู่นี่จริงๆน่ะยายตาก็จะปลูกขายเหมือนกันแหละเพื่อนๆแค่นี้ก็พอกินแล้วเนาะถ้าเอาไปขายก็ขายได้นะเพื่อนๆ นี่ผักชีต้นหอมนะแต่ว่าพอมีเงิน คุยกันให้ดูหน้านิดนึงแต่ว่าไม่ขายหรอกพอมีเงินใช้อยู่เพื่อนๆ คิดถึงนี่มะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่มะเขือเทศอะไรนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเยตะปีหน้าปีนี้เยตะแค่ทดลองดูนะเดี๋ยวปีหน้าเยตะจะทำรางให้มันขึ้นดีๆหน่อยนี่ถั่วลันเต้ามันใช้ได้อยู่เดี๋ยวปีหน้าเยตะจะทำแบบใหม่อันนี้แค่ปลูกลองดูเยตะไม่เคยปลูกเพราะว่าเอาพันธุ์มาจากนู่นแหละเพื่อนเพื่อนเอาพันธุ์มาจากเมืองนอกอะไรเพราะว่าที่เมืองนอกเยตะกินไม่หมดมันแก่มันมีเมล็ดเยอะๆเนาะไม่ต้องซื้อแต่อยู่ตรงก็เลยมาลองปลูกดูไม่ได้ทำรางให้มันขึ้นนะเนาะนี่เห็นไหมขึ้นชายยายตะก็ยายตะก็ยำก็มาเด็ดไปกินได้นี่เห็นไหมปลูกไว้ในป่าอย่างนี้แหละยายตะไม่ค่อยถอนออกหรอกหญ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอถอนออกแล้วมันลงๆกลัวแมลงมันกัดเจาะอะไรเอาไว้ตะกับธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาตินี่ไงผักชีลาวแค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวยายตาจะพาไปดูวันนี้ยายตาฝากเขาซื้อของเขมรเขาไปในหมู่บ้านในอาทิตย์หนึ่งเขาจะไปขายของที่อะไรนะที่เขมรน่ะไม่ใช่เขมรตรงเขาเรียกอะไรน่ะระวังไทยกับเขมรนะช่องจอมช่องสง่ามอะไรช่องจอมเขาเอาของไปขายกันตรงนั้นเลยยายตาไม่ค่อยได้ไปตลาดเพราะอะไรยายตาฝากเขาซื้อถ้าอะไรหมดก็ฝากเขาซื้อนี่หมดไป700ยายตาให้เขาค่าซื้อให้40 บาทนี่เห็นไหมนี่มะเขือเทศฝากเขาซื้อมันแข็งเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่แค่นี้แหละหมดไป700นี่มะเขือเทศหอมใหญ่แครอทสับปะรดมะม่วงนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆกินยำมะม่วงนี่นี่แล้วก็ไก่นี่ไก่ติดน่องนะเดี๋ยวจะต้มให้แฟนกินแล้วก็ปลานี่ปลานิ่มสดๆเลยเพื่อนๆอันนี้สดๆแล้วให้เขาทำให้ด้วยเรียบร้อยนั่นแหละนี่แหละแค่นี้ละยายตาซื้อมาหมดไป700แต่ยายตาให้เขา40 บาทค่าถือให้เป็น740นะนั่นแหละเดี๋ยวยายตาก็จะล้างผักนะวันนี้โทรศัพท์ว่างจ้าแค่นี้แหละคิดถึง